ชาติแห่งอดีตกาลจากความฝันของผู้คนแห่งเมืองวังหินสู่เรื่องราวตำนานอารยธรรมของบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมต้นลำดูตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้มีการบันทึกไว้ว่าพื้นที่อีสานใต้เคยเป็นพื้นที่เมืองโบราณมาตั้งแต่ยุคสมัยทวารวดียุคของโบราณชาวสวนหรือกุยเป็นชาวพื้นเมืองกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานชาวสวนอพยพย้ายที่ทำมาหากินเพื่อแสวงหาพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์มีความชำนาญในการเดินป่าการจับช้างและฝึกช้างแต่ละยุคจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาปกครองในพื้นที่ดังกล่าวสำหรับบ้านลำดูนได้มีจานเสียหรือตากระจับนำลูกหลานมาใช้พื้นที่บ้านประสาทสี่เหลี่ยมต้นลำดูนเป็นชัยภูมิตั้งบ้านเมืองในยุคนั้นจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์การสร้างบ้านแปลงเมืองในยุคเริ่มต้นของตำนานตากระจับผู้ใดเมื่อมาอยู่เมืองวังหินหินปราสาทสี่เหลี่ยมหากไม่รักกันในผืนแผ่นดินนี้ผู้จริตคิดมิชอบเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนโอ้ยมันมีอันเป็นไปที่ประกาศก้องของบรรพชนพระจักรฟ้าพระจักรดินด้วยทุกสิ่งสิ้นคือจิตวิญญาณแห่งความรักรักในผืนแผ่นดินรักในความเป็นท้องถิ่นรักในชาติศาสนารักมหากษัตริย์ตราบลมหายใจสุดท้ายของชีวิต
ารย์การต่อสู้ไฟจุดอารยธรรมให้เฟื่องฟูแม่ไฟอยู่คู่ความรุ่งเรืองของแผ่นดินในการเดินทาง